สวัสดีครับผมตัวนี้เราอยู่เกมใช่สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ One Piece Film Red นะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในกล่องไว้เรียบร้อยนะครับผมก็ใหญ่หน่อยโอเคขออนุญาตเปิดกล่องแป๊บนะครับผมตอนนี้ไม่มีขาตั้งก็เลยตั้งแบบปกติไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมเห็นชัดไหมชัดเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะซองซิลนะครับผมสักครู่หนึ่งมีแต่กรรไกรไม่มีคัตเตอร์นะครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมใช้ได้เลยเนาะมีประมาณ5ตัวฟิล์มเรทครับผมมันมีประมาณ3วอลลุ่มนะครับผมอันนี้วอลลุ่มแรกนะโดนมา 2,199 บาทนะครับผมมีลูฟี่มีซันจิมีช็อปเปอร์เฟรงกี้แล้วก็อูตาครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนอันนี้ของเป็นล็อตญี่ปุ่นนะครับผมราคาก็จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ของดีอยู่มือหนึ่งนะฮะโอเคเราเปิดเรียบร้อยแล้วโอเคเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดไอ้นี่ก่อนมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับตัวแรกโอเควันลูฟี่เลยนะฮะโอเคมีฐานนะผมมีที่วางแล้วก็ตัวนะครับผมโอเคต้องตัดก่อนไม่ต้องตัดให้มันสุดนะแค่แบบพอได้เอาตัวลูฟี่มาก่อนเลยครับวางแป๊บตัวฐานตัวยึดข้างหลังนะครับผมอาจจะมืดไปหน่อยโทษทีนะครับผมโอเคมาวางกันยึดฐานก่อนอันนี้ลูฟี่นะตัวแรกนะครับผมเอ๊ะใช้ได้โอเคตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาส่วนพลาสติกนี่ผมก็ต้องเก็บไว้นะครับผมโอเคใส่กล่องแป๊บโอเคต่อไปก็เป็นน้องซันจินะครับผมโอเคเปิดแป๊บซันจิเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกับลูฟี่เลยมีตัวไม่ฐานมีตัวยึดครับเนาะแกก่อนโอเคซันจินะครับผมข้างหลังสวยเยอะสวยเยอะ ข้างหลังเลข3แล้วด้วยนะฮะมีรู้สึกมีมันงองๆนะเออแต่ช่างมาเถอะประมาณนั้นครับผมตึ๊บเรียบร้อยครับผมซันจิเนาะโอเคหมุนกันหมุนกัน ซีได้ฮะตัวต่อไปครับผมแฟงกี้แฟงกี้น่าจะเลข4อันเอานี่ก่อนช็อปเปอร์ครับผมเลข3โอเคแกะแป๊บอย่าด่าๆช็อปเปอร์นะครับ3ตัวเช่นกันตัวแต่ตัวยึดมันตัวเล็กๆหน่อยนะน้องตัวเล็กอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาครับโอเคมาแกะก่อนหัวใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยมันใหญ่อะไรวะเนี่ยใหญ่หัวหลักๆ ก็ใหญ่หัวเลยนะน้องเนี่ยเอาเรื่องได้แล้วครับน้องช็อปเปอร์น่ารักปึ๊บโฟกัสกันโฟกัสกันโฟกัสเรียบร้อยนะผมน้องช็อปเปอร์อาจจะไม่ชัดมากนะขออภัยนะครับผมตัวดาบเนาะหัวใหญ่ใช้ได้เลยฮะหัวใหญ่เลยไม่ใช่ตัวใหญ่แต่หัวใหญ่นะครับผมโอเคไปต่อครับต่อไปก็แฟรงกี้เอาละเปิดแป๊บหนึ่งแฟรงกี้นี่แน่นมากครับตัวแน่นตัวแน่นเลยครับผมดูสิโอ้การ์ดกัน5ซองเลยเนาะตัวใหญ่อยู่
ใช้ได้เลยแกะก่อนมันทรงแบบโมฮอคเลยมันออกเต็มพังเลยได้เนี่ยจริงแบบสลัดแบบทั้งๆนะผมโอเคใช้ได้เลยใหญ่อยู่นะผมว่าแฟงกี้นี่ก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะตัวใหญ่อยู่งานน่าจะแรเลยแต่หายากกว่าน่าจะเป็นอุตะนะผมยิ่งเป็นตัวใหม่ๆด้วยเดี๋ยวใส่แขนก่อนอันนี้ข้างขวานะครับผมข้างขวาของน้องนี่มีตัวเสียบอะไรเรียบร้อยนะครับผมตัวเสียบเนาะใส่ง่ายอยู่ซื้อใส่แล้วอ่ะเข้าเลยฮะไม่ต้องกดแรงเยอะด้วยสบายๆเรียบร้อยใส่ตัวฐานตัวยึดก่อนเรียบร้อยครับผมแฟงกี้นะสวยอยู่ใช้ได้เลยใหญ่มากอยากว่าตัวอื่นๆนี่ครับผมสเกลใช้ได้เลยชอบอ่ะตัวนี้ชอบอ่ะก็ไม่โฟกัสนะครับผมนี่โอเคปลาตัวสุดท้ายครับกับอุตะเนาะโอเคเป็นตัวที่แรสุดๆคนต้องการเยอะสุดๆนะครับผมมันก็จะหายากเลยช่วงนี้ต้องสั่งเป็นเซตนะครับผมแล้วแต่บางร้านนะลองหาดูแล้วกันนะครับผมน้องโอตาก็จะมีประมาณ3สล็อตนะครับผมตัดกันจ้าแน่นๆนะเดี๋ยวหลุดนะครับผมเรียบร้อยอุตาจวางนะครับผมโอเคน้องอุตานะครับผมรายละเอียดดีมากโอเคปีกชอบเลยฮะ สีค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะเออสีแดงเนาะเอาละเรียบร้อยครับผมนี่คือสลับการเปิดกล่องอันบ็อกของ One Piece Film Red งาน WCF นะครับผมอันนี้เป็นล็อตญี่ปุ่นนะครับผมแมวทองนะจ๊ะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสลับลูฟี่ซันจิชอปเปอร์แฟรงกี้แล้วก็อุตะนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะกันนะครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะครับผม